ด่วนทีมชาติไทยฟีฟ่าส่งหนังสือการันตีเอแมชต้องชุดใหญ่จริงเท่านั้นเพราะส่งผลคะแนนอันดับโลกฟีฟ่าเวิลด์แรนกิ้งส่วนที่ทีมชาติญี่ปุ่นประกาศลายชื่อชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกช็อกโคดโมริยสึชีนี่ไม่ใช่ทีมที่เราเคยรู้จักเฮ้ย อินโดนีเซียหรือเนเธอร์แลนด์เอาดีๆขณะที่ขาขึ้นบอลไทยคะแนนพุ่งเอเชีย er, ACL e l i t e ACL2 หลังสมโมสรจากไทยโกยแต้มชัดเจนแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปี๋ยวษงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี๊พงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวร้อนกันเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับช่วงนี้จะเป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับข่าวสารในย่านอาเซียนและเอเชียเนี่ยโอ้โหมาเยอะเลยนะครับขอไปเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยญี่ปุ่นเพิ่งจะประกาศรายชื่อออกมานะครับแต่เขายังไม่เคยเจอกับอินโดยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้สึกข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับทางด้านของเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นอย่างโม โมริยาสึนะครับว่าการเจออินโดเนี่ยเออมันเป็นยังไงนะครับซึ่งโมริสึเนี่ยเขาก็ชี้นะครับว่าอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับก่อนที่จะพาญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอกัน15พฤศจิกายนนี้กุนซือทัพซาม,มูไรบูครับยังคงมุ่งมั่นกับการคว้าชัยชนะหลังประกาศรายชื่อเตรียมลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันนะครับ ทางด้านเฮดโค้ชแดนปันดิบก็ว่าอย่างนี้นะครับได้เผยถึงคู่แข่งคนสำคัญอย่างทีมชาติอินโดนีเซียครับที่จะต้องเจอกันในเกมต่อไป เขาบอกว่าเขาคิดว่าอินโดเนียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลนะครับพวกเขากําลังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมพวกเขากําลังเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่มีเชื้อสายอินโดนีเซียให้มาเล่นให้กับทีมชาตินะหรือว่าคนที่มีเชื้อสายและอยู่ต่างประเทศเนี่ยให้มาเล่นให้กับทีมชาติเท่าที่ทางทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้สก,กาวแล้วก็ดูมาแล้วนะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในยุโรปและนักเตะที่มีพรสวรรค์เหล่านี้ก็ได้มารวมตัวกันเป็นนักเตะของทีมชาติอินโนีเซย ยุคใหม่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่ทีมที่พวกเรารู้จักนะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกเขายังมีความรวดเร็วในเรื่องของเกมรุกนะครับตั้งรับได้ดี อินโดนีเซียทีมนี้แตกต่างจากชุดก่อนๆน,นะครับโมริยสึว่างนี้และที่สําคัญประมาทไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนการเจอกับอินโดปกติแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาโอ้โหถ้าพูดถึงเนี่ยเขาชนะทั้งเยอรมันแชมป์โลกมาแล้วชนะเปรูแล้วไม่ได้ชนะ1-0นะชนะ4-1-4-1เคยชนะเอลซาบาดอไป6-0นะครับเคยชนะแคนาดา4-1ในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับและ5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่ามีเสมอแค่เกมเดียวกับออสเตรเลียแต่ก่อนหน้านั้นชนะซีเรีย50ยิงจีน7ลูกยิงบาเลนไป5ลูกเนี้ยโอ้โหตายดีครับฟอร์มการเล่นอย่างนี้จริงๆแล้วญี่ปุ่นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวใครเพียงแค่ไม่ต้องประมาทและนักเตะที่ประกาศออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับในรอบนี้มีคนที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นแค่4รายเท่านั้นที่เหลือเนี่ยมาจากยุโรปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครอะไซออนซูซูกิจากปาลม่าเนี้ย ประตูนะครับหรือว่าบรุเซียมุนเชนกัดบากโกอิตาคุระนะมีแต่ทีมดีๆทั้งนั้นนะครับิเวอร์อพูวัตรุเอนโดนะครับก็มานะครับทาเคฟุสะคุบโบจากเรีโซเซดัดชิสันพาเลตคามาดะเงี้ยลีดธนากะไบตันมิโตมะก็มากันหมดนะครับฮาตาเตะจากเซลติก ร,รวมไปถึงนะครับทางด้านของฟูรุฮาชิจากเซลติก็มีชื่อกับมาเอดะนั่นเองนะครับคือเรียกได้ว่านี่คือขุมกำลังยอดขุนพลของทีมชาติญี่ปุ่นขณะเดียวกันครับถ้ามาดูทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพลี้ยงพั้ำแพ้ให้กับทีมชาติจีนเสมอบาเรน นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่2เกมนี้เขาบอกว่าเขาต้องมีแต้มนะครับจะ1หรือ2หรือ3ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ตัวที่เรียกมาเนี่ยผมย้ำให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าโอ้โหมีตัวที่มาจากยุโรปเยอะนะครับอะอย่างมาเทนส์แพรประตูนี่มาอยู่แล้วนะครับมีจัสตินฮับเนอร์ครับจากบูฟก็มานะครับมาทางด้านของปัตตานานะครับก็มาครับอย่างอูเปนแล้วก็เวเนเซียก็คือเจอีสนะครับ รวมไปถึงนักเตะดังๆหลายคนนะนะครับคาวินเวอร์ดองนะครับหรือว่ามิลชิลเกอร์แล้วก็เควินดิกส์มาแล้วเควินดิกส์มาแล้วนะครับ FC โคเปนเฮเกนเล่นทีมดังๆมาเยอะนะครับเฟอร์ดินานจากออกฟอร์ดนะอีวานเจนเนอร์โอ้โหโอรัตมานโกเอนนะครับ เขาเรียกว่าครบทีมแล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียอ่ะมาต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่าล่าสุดเลยเนี่ยฟีฟ่าเขาส่งหนังสือยืนยันมาเลยนะครับว่าเฮ้ยทีมชาติไทยในการแข่งขันฟีฟ่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็น Amat แล้วมันมีแรงกิ้งนะครับเป็นเทียร์หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วต้องส่งชุดใหญ่เท่านั้นไม่รู้ว่าไปเห็นมาจากไหนหรือเปล่ากลัวไทยไม่ใช่ชุดใหญ่หรือไม่นะครับแต่บอกได้เลยครับว่าเราจัดเต็มนะครับ สำหรับ Amat เนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันมีการจัดระเบียบนะครับความต้องการของฟีฟ่าเพื่อให้คำนวณคะแนน,นได้นั่นก็คือต้องมีความน่าเชื่อถือแหละครับมันจะมีทั้งแบบบอลแม์ใหญ่ๆทั่วโลกนะฮะถ้าการันตีโดยฟีฟ่าก็ถือว่าเป็น Mmat นะครับขณะเดียวกันนะครับการเจอกันของทีมชาติไทยเลบานอนและลาวเนี่ยก็ดูแล้วว่าเราก็คงจะได้คะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะแต่ก็ต้องเต็มที่เพราะว่าถ้าแพ้ไปแล้วเนี่ยหรือว่าเสมอไปแล้วเนี่ยแต้มมันจะลบโดยที่ไม่ใช่เรื่องจำ น,นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะที่ทีมชาติต้องเป็นชุดใหญ่ผู้ตัดสินของการแข่งขัน A m อแมชต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟี ف าด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงผู้ตัดสินไลแมนก็ต้องเป็นฟี ف าแล้วก็มีกฎและกติกาชี้แจงออกมกา,กมกาตัวผู้เล่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดถึง6รายแล้วก็แต่ละนัดต้องเว้นระยะทิ้งห่างกันไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สามารถแจ้งเกิดแล้วก็ได้โชว์ or ผลงานของนักเตะไทยหน้าใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคือมีทั้งเสกสรรราตีพันธมิตรประพันธ์ทิตาธรอักษรสีสลิงคานและก็ชิดสนุปพงศ์นะครับนักเตะเหล่านี้เนี่ยเดบิวต์ในทีมชาติไทยนะหลายคนทราบเปนดีอยู่แล้วแต่ล่าสุดเหมือนจะมีบทสัมภาษณ์นะครับเขาไปถามกันมาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างพันธมิตรประพันธ์เนี่ยเขาก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นความฝันเนาะการได้รับใช้ชาตินะครับทำให้เขาดีใจที่จะพาตัวเองกล้ามาถึงจุดนี้ให้ได้ก็ไม่รู้ว่าโค้ชเลือก แต่พร้อมใจเกินร้อยที่จะทํางานหนักให้กับทีมชาติไทยมากที่สุดแล้วก็ขอยกเครดิตให้กับโค้ดสะสมนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่คอยให้คําแนะนําที่สโมสรพีทีประจวบนั่นเองนะครับอ่ะก็เฮกันไปเนาะนอกจากนี้นะครับถ้าใครยังจํากันได้สลิงคารเนี่ยเป็นแนวรับตัวหลักของทีมชาติไทยในยูยิสามมาก่อนหน้านี้นะยุคอากิระนิชิโน และล่าสุดนะครับก็คัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งในวัย27ปีครับเป็นตัวหลักให้กับสุขโขทยัยนั่นเองนะครับขณะที่ทิตาทอนสรศรีฟูลแบครูปร่างสูงใหญ่ยู23เนี่ยที่เคยสร้างผลงานให้ ประทับใจกันมาแล้วนะครับข่าวนี้ก็กลับมาอีกเช่นเคยโชแปงนะครับเป็นดาวรุ่งของเทโรแล้วก็ไปหยวกการท่าเรือโดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็อยู่กับอุไทยนะกลับมาติดทีมชาติพร้อมกันกับสลิงคารอีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ5ปีก็มีโอกาสที่แฟนบอลจะได้เห็นภาพแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกนะฮะมีนักเตะให้ลองอีกหลายคนแล้วก็ตัวใหม่รอเดบิวนั่นเองครับ ขณะที่สโมสรจากไทยดีกว่านะบอลไทยของเราช่วงนี้ขาขึ้นของจริงนะครับเพราะว่าฟอร์มดีมากนะครับเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกรรมเราเตรียมที่จะเข้าไปในบอลถ้วยเอเชียเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าหากาว่าเราทําผลงานได้ดีแบบนี้ต่อเนื่องนะย้าว่าต้องต่อเนื่องด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับค่าคะแนนของสโมสรจากไทยเนี่ยพุ่งเลยนะแต่ว่าบุรีรัมัปดานี้เนี่ยแพ้ไปนะครับก็ ไม่มีคะแนนนะแต่ว่าแบงคอกท่าเรือเมืองทองบวกทุกทีมครับพอหารออกมาแล้วเนี่ยโอ้ยคะแนนพุ่งนะคะแนนพุ่งตอนนี้เนี่ยลดช่องว่างตามหลีกจีนอยู่ที่3.4-3.4คะแนนนำหลีกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกอยู่15.287คะแนนไทยเนี่ยเป็นอันดับที่8ของเอเชียอันดับ4ของฝั่งตะวันออกและถ้าหากว่าไทยเนี่ยแซงจีนขึ้นมาได้จริงๆนะครับเราจะได้2บวก1นะครับในโคต้าเอซีเอล e แล้วก็เป็น ACL2 เทนี่ยหนึ่งทีมโอ้โหคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าสลับกันกับจีนได้นี่โหดบอกได้เลยว่าโหดนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักเตะไทยด้วยกันและกันรวมไปถึงทีมชาติไทยของเราและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ